ปิดคลิปมากับเมื่อหลังใครให้พี่น้องเบิ่งเลยจ้าใครที่เก็บมาอุ้ยโอ้โหทุลักทุเลก็เลยสิแตกเบิดนอนเลยสิบ่ได้เฮ็ดโอ้ใครที่เก็บมามือนั่นน่ะล่ะค่ะพี่น้องบ่ต้องย่านอันเฮาเป็นคดีความกันเด้อค่ะข้างบ้านนั่นก็คือญาติกันนี่ล่ะค่ะขออนุญาตเพิ่นแล้วเรียบร้อยนะคะเพิ่นบอกว่าเก็บไปเลยนะคะถ้าบ่พอมาเอาอยู่คอกอีกนะคะเฮาก็จัดการเลยค่ะไข่เป็ดสดๆนะคะมีแต่หน่วยใหญ่ๆค่ะเอามาแช่น้ําไว้ข้าวนึงนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดน่ะสก๊อตไบทูไปเลยค่ะทุกคนเนาะเอาให้มันเกลี้ยงคล่อนๆเลยค่ะให้มันขาวอุ้ยหุ้ยเลยนะคะขาวจั๊วน่ะปั่นไข่มดแดงค่ะล้างทําความสะอาดแล้วผึ่งไว้ให้แห้งนะคะเฮาจะเฮ็ดไข่เข้มค่ะมื้อนี้เมนูในตํานานนะคะได้ไข่เป็ดมานี่ดองลูกเดียวค่ะกินสดๆก็ได้นะคะดองไว้พออันเข้มๆมันๆแล้วก็เอาไปดาวก็ได้นะคะหรือว่าจะต้มแล้วก็เอามากินเฮ็ดย่ําเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะคะได้หมดเลยนะคะเป็นอีกเมนูนึงที่เฮามักค่ะเอามานี่ข้างหม้อเปิดแก๊สค่ะเติมเกลือลงไปนะคะหลังจากนั้นคนให้เกลือละลายรอให้น้ําเดือดแป๊บนึงแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะจากนั้นก็จะรอให้น้ําเย็นค่ะเสร็จแล้วเฮาจะเอาไปดองไข่กันเลยค่ะมาค่ะบัดนี้มาเบิ่งในส่วนของไข่นะคะเดี๋ยวเฮาจะทําการเอาไข่ลงไปในภาชนะขวดโหลอุ๊ยแขนอ้วนกว่าโหล เขาว่าได้เป็นการใส่ไข่ที่ลําบากมากๆเลยค่ะทุกคนเปลี่ยนโหลค่ะโอ้ยเนาะคนอ้วนลําบากแม้กระทั่งการเฮ็ดไข่เค็มเปลี่ยนภาชนะทรงกลมค่ะทุกคนเปลี่ยนภาชนะออกรางวัลเอาค่ะเอาใส่ลงไปเลยนะคะก็นานี่เฮาก็เฮ็ดไว้แล้วล่ะโหลนึงนะทุกคนนี่เติมน้ําเกลือที่เย็นแล้วลงไปค่ะให้ท่วมไข่เลยนะคะหลายๆคนก็บอกว่าให้เอาอันนั้นอันนี้มากดไว้แต่บังเอิญว่าโหลของเฮานี่มันมีลักษณะพิเศษคือข้อมันจะกิ่วมามันจะกดไข่ไว้พอดีเลยค่ะนี่เติมน้ําเสร็จแล้วปิดฝาไว้ค่ะพักไว้ค่ะแบบนี้ล่ะค่ะประมาณ2สัปดาห์สิเข้มพอดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าอยากให้เข้มแห้งก็คือเอาไข่เนี่ยไปแช่น้ําส้มสายชูก่อนหรือว่าซั่นก็เฮ็ดน้ําเกลือเข้มๆมันจะเข้มไว้นะคะแต่อันนี้เฮาบ่ฟาวค่ะเสร็จแล้วค่ะไข่เข้มค่ะค่ะง่ายบ่คะไข่เข้มเดี๋ยวอีกประมาณ10มื้อเฮามาลองทดสอบเบิ่งว่าแซ่บบ่นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ